โอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับวัดอรุณวัดอรุณสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือพี่น้องไม่เป็นนะครับสับเด้ครับโอ้ยพี่น้องเลยงดงามมากครับโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ beautiful พี่น้องโอ้โหอันนี้คือชาวต่างชาติเด้พี่น้องเด้อโอ้โหป๊าดเลยนะครับมาเยอะมากพี่น้องเลยคลิปของบาร์นัทไม่มีสาระมีแต่ภาพสวยงามเลยพี่น้องเด้อขอทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้อง FC ที่ฮักแพงบาร์นัทนะครับพี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวและพี่น้องที่อยู่เมืองนอกเมืองนานนะครับตอนนี้บาร์นัทอยู่ที่ท่าเรือพระอาทิตย์ครับคลิปนี้มื้อนี้ผมก็ตั้งเจอที่จะขอภาพพี่น้องมาส่งความงามตามลำน้ำเจ้าพระยานะครับแต่มีพี่น้อง FC ทราบกทมน้อเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวเฮอบ่าวนัดนี้มาเที่ยวส้มความงามในยามค่ำคืนตามลำน้ำเจ้าพระยานะครับโตผมจะเลือกงานแล้วก็ตั้งเจอตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะครับผมก็จะท่าขึ้นเรือรอบพงเมืองเคิร์กกับพี่น้องตอนนี้ก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวสาวฝรั่งมาเต็มนะครับก็ต้องขอให้เจอให้ใจจากพี่น้องเด้อขอให้ซ้อยรับชมคลิปให้จบนะครับท่าเรือพระอาทิตย์ครับพี่น้องอันนี้ครับเข้ามาแล้วด้านขวามือก็เป็นป้ายครับเป็นพวกแผนที่หรือว่าแผนการเดินเรือนะครับเป็นแผนผังครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือท่าเรือพระอาทิตย์ครับนี่ครับผมก็อยู่ที่ N 13ครับพี่น้องเรือแต่จะล่องเรือไปพุ่นครับจนมาฮอดที่เอเชียทีกับพี่น้องนี่ครับเลิกกับเมอร์ซิล่า6โมงครึ่งเด้อเจ้าพระยาทัวริสต์บอสครับพี่น้องนี่ครับอันมองนี้ก็เป็นมองชื่อโตครับพี่น้องนี่ครับราคาเลิกกับ30บาทครับนี่พี่น้องซึ่งตัวผมก็ซื้อแล้วครับราคา30บาทครับมองนี้ก็เป็นโป๊ะครับเป็นค้าขึ้นเลิกครับก็มีพี่น้องสาวต่างชาติสาวพลังมาท่าเรือครับพี่น้องเต็มนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา20นาทีครับสวยงามมากพี่น้องภาพงามค้ำของลำน้ำเจ้าพระยาน้อคลิปนี้มื้อนี้ผมก็ตั้งเจอตั้งใจที่จะมาล่องเรือยามค้ำนะครับซึ่งคลิปก่อนนั้นผมก็มาล่องเรือตอนกลางเย็นนะครับมันก็มีงามบันเลอร์นะครับก็มีพี่น้อง FC เจ้ากทมน้องเพิ่นก็บอกว่าอยากให้บ่าวนัดมาลองนั่งดูตอนกลางคืนเพิ่นว่ามันจะงามนะครับพี่น้องด้านนี้คือสะพานอะไรน้อนี่ครับพี่น้องด้านนี้ครับก็เป็นน่าจะเป็นสะพานเพิ่นน้อพี่น้องถ้าพี่น้อง FC เจ้ากทมเข้ามาก็ชมกันบอกมาด้วยนะครับว่าอันนั้นคืออะไรครับนี่พี่น้องท่าพระอาทิตย์ครับเป็นท่าเรือพระอาทิตย์ก็เป็นต้นทางนะครับพี่น้องซึ่งคลิปก่อนนั้นผมก็ไปขึ้นอยู่กลางทางนะครับไปขึ้นอยู่กลางทางก็เท่ากับมีสามารถที่จะขึ้นไปชั้น2ได้นะครับก็เนื่องจากว่าพี่น้องเซาฝรั่งขึ้นมานั่งเต็มนะครับวันนี้ตัวผมก็เลยต้องมาขึ้นที่ต้นทางเพื่อว่าที่จะได้จับจองนะครับจับจองชั้น2นะครับแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปเพื่อพี่น้องเบอร์นะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติสาวฝรั่งทั้งชาวจีนนะครับมาท่าขึ้นเรือนะครับเต็มนะครับเรือก็จะมาประมาณ6โมงครึ่งเด้อตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มาท่าขึ้นเรือนะครับพี่น้องเอ้ยบ่าวนัดดีเจอหลายครับมาท่าคลิปนี้ก็ดีเจอครับได้มาเห็นความงามของลำน้ำเจ้าพระยายามค้ำนะครับก็ต้องขอขอบคุณเด้อพี่น้อง FC สาวปัตตานีนะครับเพิ่นก็บอกให้บอกรัดมานะครับบ
ผมก็มาตามคำบอกของพี่น้อง FC นะครับคลิปนี้ก็ตื่นเต้นมากครับพี่น้องครับบ่าวนัดก็ไม่เคยมาล่องเรือยามค่ำนะครับสักครู่ท่าเรือมาแล้วผมก็จะพาพี่น้องขึ้นเรือเด้อแล้วก็พาส่งความงามนะครับก็ต้องขอแห้งเจ๋อแห้งใจจากพี่น้องเด้อขอให้สร้อยรับสมคิดให้จบนะครับครับพี่น้องเรือมาแล้วครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวมาเต็มนะครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นชาวฝรั่งครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยวันนี้บ่าวนัดดีใจมากครับนี่ครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับหลั่งไหลมาที่เมืองไทยครับเอาต่อไปจะขึ้นเรือแล้วครับพี่น้องเอามาแล้วครับต้องขึ้นชั้นสองพี่น้องขึ้นไปจองชั้นสองครับซอลลี่นี่พี่น้องตอนนี้นักท่องเที่ยวกับหลั่งไหลขึ้นมาชั้นสองครับว้าวสวยงามมากพี่น้องนี่ครับว้าวโหงดงามมากครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศพี่น้องยามค่ำของกทม.ครับโอ้โหงดงามมากครับว้าวพี่น้องสวยงามมากครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากครับว้าวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าพี่น้องนี่ครับงามเลยพี่น้องภาพยามค่ำของกทม.ครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับสวยงามมากครับด้านขวามือนี่ก็คือโรงพยาบาลพี่น้องโรงพยาบาลศิริราชครับบ้าใหญ่ครับมือนะครับศิริราชใหญ่เด้ครับโรงพยาบาลศิริราชครับพี่น้องเอ้ยไปนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวจีนชาวต่างชาติครับว้าพี่น้องมือนะครับงดงามมากครับสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือพรานนกพรานนก for passengers alighting here please ด้านขวามือนี่ก็เป็นท่าบังหลังครับนี่ครับพี่น้องท่าบังหลังขึ้นไปนี่ก็เป็นโรงพยาบาลศิริราชครับอันนี้ก็เป็นตึกคณะพยาบาลครับนี่ครับเป็นตึกคณะพยาบาลศาสตร์อันนี้เป็นท่าเรือพรานนกครับนี่พี่น้องพรานนกครับก็อยู่คู่กับท่าบางหลังครับอันท่าบางหลังก็ไปที่สนามหลวงครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยไปนะครับเบานัดตื่นเต้นครับดีใจมากครับอันทางด้านหน้าพุ่นคือวัดอรุณครับพี่น้องพุ่นครับสวยงามมากพี่น้องเลยนะครับโอ้พี่น้องเลยอันนี้คือท่าบางหลังขอบคุณครับ
ีพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเต็มไปหมดแล้วครับอันด้านซ้ายมือนี่ก็คือท่ามหาราชพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นท่าเรือมหาราชครับงามเด้พี่น้องเอ้ยไปนะครับอันนี้เป็นท่ามหาราชครับท่ามหาราชพี่น้องนี่ครับมองนี่ก็เป็นร้านอาหารครับก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟครับและไปพระบรมมหาราชวังได้ที่ท่าเรือนี้สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ Next Pier ท่าช้างว้าวงดงามมากพี่น้องภาพยามค่ำของกทม.นะครับ The Grand Palace For passengers alighting here Please stand by at the exit พี่น้องเอ้ยนะครับราคาตัว30บาทแต่มาสมวิวพันล้านพี่น้องคุ้มค่ามากครับเมืองไทยเป็นเมืองแห่งความสุขครับเพิ่งมาอยู่เมืองไทยกับซอบพี่น้องเอ้ยนี่ครับอันด้านนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ครับอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนพี่น้องนะครับสวยงามมากพี่น้องต่อไปก็เป็นวัดอรุณครับพี่น้องพูนครับสับเลยครับอันนี้ก็เป็นเรือใหญ่พี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเรือสินค้าครับนี่ครับน่าจะเป็นเรือสินค้าพี่น้องลำใหญ่มากครับอันนี้ก็เป็นเรือลากจูงครับด้านพื้นเป็นวัดระฆังพี่น้องอันนี้คือวัดระฆังครับงามดีครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับอันด้านนี้เป็นท่าเรือท่าช้างครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นท่าช้างครับส่วนด้านพุ่นคือพระบรมมหาราชวังพี่น้องพุ่นครับพระบรมมหาราชวังครับเอาต่อไปเป็นวัดอรุณพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับวัดอรุณครับพี่น้องวัดอรุณผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปนี่ครับเรือข้ามฟากอันด้านซ้ายมือนี่คือพระบรมมหาราชวังพี่น้องได้ที่ท่าเรือนี้สวยงามมากครับ Next Pier วัดอรุณโอ้โหพี่น้องครับ Change here for ท่าเตียนเฟอรี่ for วัดโพพระบรมมหาราชวังว้าวอันนี้คือวัดอรุณพี่น้องนี่ครับงามเด้พี่น้องมันนะครับโอ้ยครับอยากจะให้พี่น้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเนาะงดงามมากพี่น้องภาพยามค่ำของวัดอรุณครับนี่ครับครับเด้ครับ
งามเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับงดงามมากครับอันนี้คือวัดอรุณว้าวโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับวัดอรุณวัดอรุณสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับสับเด้ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยงดงามมากครับโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ beautiful พี่น้องโอ้โหโอ้โหพี่น้องงามมากครับสับเด้ครับเบิ่งนะครับโอ้โหบ่าวนัดก็ไม่เคยเห็นพี่น้องเอ้ยภาพงามค้ำนี่ครับอันทานาเตอร์นั่นก็เป็นนักท่องเที่ยวพี่น้องมึงนะครับเต็มนะครับป๊อดมึงนะครับเยอะมากครับงามเจ๊พี่น้องมึงนะครับวัดอรุณครับพี่น้องเอ้ยคุ้มค่ามากครับ30บาทกับวิวพันล้านพี่น้องเอ้ยกับขอเสิร์ชเด้อพี่น้อง FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับถ้าเพ้อได้มากทมกับขอเสิร์ชมาล่องเรือนะครับมาชมความงามตามลำน้ำเจ้าพระยาพี่น้องครับงดงามมากครับสวยงามมากครับมาเห็นภาพงามค่ำคืนของกทมงามจริงๆพี่น้องต่อไปราชินีต่อไปเป็นผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้า MRT สาย Change here for MRT Blue Line Alight here for ปากคลองตลาดนี่พี่น้องอันด้านตรงหน้านั่นก็คือวัดกัลยาพี่น้องซึ่งมหันต์ตัวผมก็เคยมาถ่ายคลิปแล้วครับงดงามมากครับพี่น้องงามค่ำคืนครับราชินีต่อไปเป็นท่าเรือราชินีครับที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือท่าเรือราชินีราชินี for passengers alighting here please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ please mind the gap between the boat and the pierอันนี้คือท่าเรือราชินีพี่น้องนะครับงามเด้อครับมือนะครับท่าเรือราชินีโอ้พี่น้องเอ้ยบอกนัดดีใจมากครับวันนี้ได้พาพี่น้องมาล่องเรือในยามค่ำคืนนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเต็มนะครับส่วนมากก็เป็นสาวต่างชาติเด้อส่วนมากก็เป็นสาวฝรั่งแล้วก็ครับและก็สาวจีนนะครับพี่น้องตัวผมมาวันนี้ดีใจมากครับพี่น้องเอ้ยเอ้าจะขอพาพี่ไปน้องส้มต่อเด้อว้าวนะครับพี่น้องสวยงามมากครับโอ้โหพี่น้องงดงามมากท่าเรือต่อไปนะครับราชวงศ์ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือข้ามฟากไปท่าดินแดงและไปสำเพ็งเยาวราชได้ที่ท่าเรือนี้ Next Pier ราชวงศ์ Change here for ท่าดินแดง Ferry Alight here for สำเพ็งเยาวราชไชน่าทาวน์งามเด้อพี่น้องว้าว
โอ้โหพี่น้องสวยงามมากขอบคุณนะครับงามเด้อพี่น้องราชวงศ์สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์ For passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. ด้านซ้ายมือนี่ก็คือท่าเรือราชวงศ์ครับพี่น้องนี่ครับว้าวด่านพุ่นคือไอคอนสยามพี่น้องพุ่นครับสับเด้ครับภาพยามค่ำคืนนี่ครับว้าวพี่น้องสวยงามมากครับเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเต็มนะครับท่าเรือต่อไปไอคอนสยามต่อไปเป็นไอคอนสยามครับไปเรือรับส่งไอคอนสยามและรถไฟฟ้า BTS สายสีทองงามเด้พี่น้องได้ที่ท่าเรือไอคอนสยามครับ Next Pier Icon Siam Icon Siam Pier 4 Icon Siam Shadow Boat and BTS Gold Line สับเด้ครับบ่าวนัดก็ไม่รู้จะบรรยายแบบเด้อเด้อพี่น้องเด้อนอกจากคำว่าสับนะครับสวยงามมากครับว้าว
ขอบคุณนะครับมาถึงแล้วครับไอคอนสยามครับว้าวงดงามมากพี่น้องเลยนะครับโอ้โหว้าวงามเด้พี่น้องไปนะครับโอ้โหด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นโรงแรมชิราตันพี่น้องนี่ครับงดงามมากครับโรงแรมชิราตันด้านซ้ายนี่ก็โรงแรมรีเวอร์ซิตี้ครับนี่พี่น้องรีเวอร์ซิตี้ครับซับเด้ครับว้าวไอคอนสยามพี่น้องสวยงามมากครับพี่น้องเลยนะครับโอ้ยพี่น้องเลยว้าวโอ้โหไอคอนสยามไอคอนสยามสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือนี่พี่น้องไอคอนสยามวันนี้นักท่องเที่ยวมาเต็มนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาเต็มละหน้าไอคอนสยามครับโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเข้าออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier นักท่องเที่ยวเต็มนะครับป๊าดโอ้โหไอคอนสยามครับงามเด้พี่น้องนะครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะครับสองช่องนะจ๊ะซ้ายมือซ้ายเข้ามาจ๊ะขึ้นมาสองช่องครับขึ้นมาสองช่องเลยนี่พี่น้องเมื่อไหร่ครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไอคอนสยามครับเต็มนะครับเบอร์นะครับเยอะมากครับเดินไปเลยครับเดินมาดูเอดูลายจิ้งเก้นดูเอดูลายบ่าวนัดก็ไม่รู้จะบรรยายแบบใดได้พี่น้องเด้อสวยมากครับภาพยามค่ำคืนของเกาะสมอนะครับภาพยามค่ำคืนตามลำน้ำเจ้าพระยานะครับก็ต้องขอเซิร์นเด้อขอเธอพี่น้อง FC มาชมด้วยตนเองนะครับต่อไปสาทรผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือข้ามฟากงดงามมากพี่น้องเหมือนนะครับภาพยามค่ำคืนนะครับซับเด้ครับ
ว้าวต่อไปเป็นท่าเรือสาทรครับพี่น้องอันนี้เป็นโรงแรมเพนนินซูล่าป่ะครับพี่น้องนี่ครับโรงแรมเดอะเพนนินซูล่าครับงดงามมากพี่น้องนะครับโอ้โหอันด้านหน้าพุทธกาเป็นรถไฟฟ้าครับพี่น้องเป็นรถไฟฟ้า BTS ครับงามดีครับด่านนี้คือโรงแรมแชงกีล่าครับพี่น้องนี่ครับสาทรสาทรสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือสาทรท่าเรือสาทรครับ For passengers arriving here please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ please mind the gap between the bridge and the pier พี่น้องเอ้ยงดงามมากครับอันทางพูนคือเอเชียทิกพี่น้องพูนครับกาต้องขอขอบเจอเด้อขอขอบเจอพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับและกาผมกาต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ซาวกอตมอนะครับบอกให้บอลนัดมาล่องเรือในยามค่ำคืนนะครับพี่น้องมาเห็นนะครับพี่น้องเอ้ยงดงามมากครับ30บาทคุ้มค่ามากพี่น้องอันด้านนี้ก็คือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับงามเด้พี่น้องไปนะครับเอาพี่น้องต่อไปเป็น AJT ครับต่อไปเอเชียทีท่าเรือนี้เป็นท่าเรือปลายทางของเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาขอให้ท่านตรวจสอบสัมภาระก่อนขึ้นจากเรือด้วย Next Pier Asiatique This is the end of เจ้าพระยา Tourist Boat Please mind your personal belongingsงามเด้พี่น้องเอเจทีครับเนี่ยได้หมดที่ชิชโอเคก็ที่สายที่ชอบเอาหมายเลข10ชิเปชเนี่ยฮัลโหลว่าที่โอที่ชอบที่ใช่ที่เซฟที่สบายแล้วมีบลูชูมาที่จะสตาร์ชินีเลวเตอร์ที่ชิมารีวิชิชิชิเลวันอ
น้องเอ้ยมาถึงนะครับเอเชียทีครับสับเด้ครับบรรยากาศโรแมนติกมากพี่น้องเหมาะแก่การพาแฟนมานั่งชมวิวนะครับอันทางด้านหน้านี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนครับมากับแฟนพี่น้องนะครับโรแมนติกมากครับพี่น้องเอ้ยว้าวเอเชียทิกสวยงามมากพี่น้องโอ้โหสวยงามมากครับวันนี้ครับพี่น้องนะครับสิงสาสวรรค์ยักษ์พี่น้องมานะครับสูงใหญ่มากครับงามเด้ครับนะครับพี่น้องสิงสาสวรรค์ครับAsia Teak สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ Asia Teak for passengers alighting here please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือนักท่องเที่ยวเยอะมากครับขอบพระคุณที่ให้บริการ please mind the gap between the boat and the pier thank you for choosing our serviceเอเชียทีกป้าเป็นไงครับพี่น้องคนเยอะมากครับว้าวพี่น้องต่อไปจะขอพาพี่น้องขึ้นไปที่เอเชียทีกเด้อขอพาพี่น้องไปย่างส้มนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากครับพี่น้องเลยนะครับเต็มนะครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมาถึงแล้วพี่น้องป้าเป็นไรครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเต็มเลยครับป้าเป็นไรครับพี่น้องอันนี้คือชาวต่างชาติได้พี่น้องเด้อโอ้โหป้าเป็นไรครับมาเยอะมากพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยไปนะครับเมืองไทยนี้
นักท่องเที่ยวชอบมากเนาะข้าค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับงามดีครับเอเชียทีครับพี่น้องกะขอเสิร์ฟเด้อถ้าเผื่อได้เวลาว่างกะขอเซ็นโซ่นะครับเพื่อมาเทส้มความงามตามลำน้ำเจ้าพระยานะครับพี่น้องเอ้ยไม่เห็นแล้วกะดีเจอมากครับพี่น้องไม่เห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเบานัดดีใจมากครับท่านท่านด้านพี่กับนักท่องเที่ยวครับเมืองในพี่น้องไปเมืองครับพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้บ่าวนัดดีเจอหลายครับได้มาล่องเลือส้มความงามตามลำน้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนนะครับกะต้องขอขอบเจอเด้อพี่น้อง FC ชาวกทมนะครับเพิ่นกะเข้ามาคอมเมนต์น้อบอกว่าอย่าเฮ้อบ่าวนัดมาเที่ยวชมมาล่องเรือในยามค่ำคืนนะครับเมื่อนี้ผมกะได้มาล่องเรือแล้วกะพี่น้องเอ้ยงดงามมากครับเหมือนคำสิวอ้อนนะครับไม่เห็นนักท่องเที่ยวล่องไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับผมกะดีเจอนะครับกาต้องขอเซิร์นเดอร์พี่น้องคนไทยพี่น้องคนลาวพี่น้องทุกบ่อนะครับถ้าเพิ่มมาเมืองไทยกะขอเซิร์นมาล่องเรือนะครับพี่น้องมื้อนี้ผมกะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ผมดีเจอหลายครับกาต้องขอขอบคุณขอขอบเจอขอขอบใจเด้อพี่น้องเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเพิ่มชอบเจอชอบใจกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับพี่น้องเอาพี่น้องเอาพ่อสมิโน่เจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับ